สดีค่ะวันนี้นะคะชมกับทางบ้าน Million of Star นะคะก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะคะมาร่วมกันทำบุญค่ะกับโครงการหมอช่วยเราหุ่นยนต์ช่วยหมอนะคะหรือว่าเป็นโครงการระดมทุนนะคะเพื่อที่จะจัดซื้อหุ่นยนต์น้องปิ่นโตนั่นเองค่ะก็หลายๆคนอาจจะทราบแล้วนะคะว่าบุคลากรทางการแพทย์ของเรานะคะจะต้องได้รับความเสี่ยงมากๆเลยในการเข้าไปรักษาหรือว่าอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิดนะคะซึ่งเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยก็สามารถช่วยในการส่งยาส่งข้าวส่งน้ำนะคะแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยก็สามารถพูดคุยกับคุณหมอแล้วก็พยาบาลเนี่ยผ่านทางหุ่นยนต์ได้ด้วยนอกจากนี้นะคะนอกจากจะเป็นการลดอัตราเสี่ยงแล้วเนี่ยก็ยังสามารถช่วยลด เวลานะคะในการที่คุณหมอและพยาบาลทุกคนเนี่ยจะต้องใส่ชุดป้องกันซึ่งใช้เวลาไม่ต่ำกว่า20นาทีแล้วก็ยังเป็นการช่วยประหยัดอุปกรณ์พวกชุดป้องกันอีกด้วยนะคะสำหรับเจ้าหุ่นยนต์น้องปิ่นโตเนี่ยนะคะก็มีค่าใช้จ่ายในการผลิตเนี่ยตกตัวละ 50,000 บาทค่ะก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆพี่น้องทุกคนนะคะแล้วแต่กำลังเลยค่ะก็คนนิดคนละหน่อยก็ได้นะคะหรือว่าใครมีกำลังเยอะจะทำเป็นตัว2ตัวแบบนี้ก็ได้เลยเมื่อรวบรวมสตางค์ได้แล้วนะคะก็พวกเราทางMillion of Starนะคะก็จะนำไปมอบให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นคนที่คิดค้นเจ้าหุ่นยนต์น้องปิ่นโตนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะมาร่วมบุญกันเยอะๆนะคะแล้วเราทุกคนจะผ่านมันไปได้ด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะไอพิสดานะคะวันนี้นะคะไอก็มีโครงการดีๆค่ะจาก Million of Star มาบอกนะคะกับโครงการหมอเซฟเราหุ่นยนต์เซฟหมอค่ะเป็นการระดมทุนนะคะส่งน้องปิ่นโตให้กับคุณหมอน้องปิ่นโตคืออะไรน้องปิ่นโตนะคะก็คือหุ่นยนต์นั่นเองค่ะแล้วจะทำหน้าที่อะไรนะคะน้องปิ่นโตตัวนี้ค่ะจะทำหน้าที่นะคะส่งอาหารส่งยานะคะให้กับผู้ป่วยที่ติดโควิด-19 ค่ะนะคะแล้วก็คุณหมอนะคะยังสามารถสอบถามอาการพูดคุยกับคนไข้นะคะผ่านทางน้องปิ่นโตตัวนี้ได้อีกด้วยค่ะทำให้คุณหมอนะคะเซฟนะคะไม่ต้องเข้าไปเสี่ยงในการติดโควิด-19 จากคนไข้ด้วยนะคะยังไงก็ช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยนะคะเพื่อคุณหมอค่ะพอรู้ดีนะคะว่าคุณหมอนะคะเสี่ยงเพื่อพวกเรามามากและเหนื่อยพวกเรามามากนะคะกับโครงการดีๆแบบนี้นะคะยังไงไอก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้นะคะพี่มีโครงการดีๆจาก Million of Star มาบอกต่อค่ะโครงการนี้ชื่อว่าโครงการหมอเซฟเราหุ่นยนต์เซฟหมอค่ะซึ่งโครงการนี้เนี่ยจะระดมทุนนะคะส่งน้องปิ่นโตไปช่วยทีมแพทย์และทีมพยาบาลค่ะน้องปิ่นโตคืออะไรน้องปิ่นโตเนี่ยคือน้องหุ่นยนต์นะคะที่สามารถนำอาหารและยาเนี่ยไปส่งให้กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 นะคะได้ที่ห้องผู้ป่วยเลยซึ่งทีมแพทย์และทีมพยาบาลเนี่ยไม่ต้องไปด้วยตัวเองนะคะแต่ยังสามารถสื่อสารกับผู้ป่วยได้ผ่านน้องปิ่นโตนี้นะคะสะดวกสบายแล้วก็ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคด้วยนะคะช่วยแพทย์แล้วก็ช่วยพยาบาลได้ดีมากจริงมาช่วยทีมแพทย์และทีมพยาบาลด้วยกันนะคะเพราะว่าเชื่อว่าพี่ๆทุกคนเนี่ยเหนื่อยแล้วก็ทุ่มเททำงานกันอย่างหนักมากๆนะคะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้แล้วก็อยากที่ใจทุกคนเนี่ยช่วยพี่ๆทุกคนด้วยนะคะฝากด้วยค่ะสำหรับโครงการนี้สวัสดีค่ะแซมมี่นะคะก็วันนี้มีกับบ้าน Million of Star มีโครงการดีๆมาบอกต่อค่ะนั่นก็คือโครงการที่ใช้หุ่นยนต์นะคะแทนคุณหมอกับคุณพยาบาลในการส่งยาส่งอาหารเข้าไปในห้องผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ค่ะเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของคุณหมอกับคุณพยาบาลนะคะก็ยังไงก็มาร่วมบริจาค กันเยอะๆนะคะกับโครงการคุณหมอเซฟเราหุ่นยนต์เซฟหมอค่ะก็เลขที่บัญชีทางด้านล่างนี้นะคะในแคปชั่นก็บริจาค กันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะค่ะด้วยสถานการณ์นะคะโควิด-19 ที่ระบาดอยู่ตอนนี้นะคะพยาบาลแล้วก็หมอเนี่ยนะคะของเราเนี่ยมีอย่างจำกัดแล้วตอนนี้เนี่ยคนไข้ของเราก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเราก็เลยได้มีโครงการดีๆนะคะอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมทำบุญกันนะคะนั่นก็คือโครงการหมอเซฟเราหุ่นยนต์เซฟหมอนะคะเราจะนำเงินเนี่ยนะคะระดมทุนไปซื้อหุ่นยนต์น้องปิ่นโตนะคะน้องปิ่นโตเนี่ยจะทำอะไรน้องปิ่นโตนี้นะคะจะเสิร์ฟข้าวเสิร์ฟน้ำผู้ป่วยนะคะเสิร์ฟยาผู้ป่วยนะคะเพื่อให้คุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยได้เจอกับผู้ป่วยน้อยลงนะคะและยังไม่พอนะคะคือเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นสื่อกลางการสื่อสารระหว่างคนไข้แล้วก็คุณหมอคุณพยาบาลด้วยนะคะลดการเจอกันแบบนี้เนี่ยคุณหมอคุณพยาบาลจะได้มีแรงฮึดสู้แล้วก็ไม่เสี่ยงกับการเป็นโรคโควิด-19 ด้วยนะคะยังไงเรามาร่วมกันทำบุญครั้งนี้นะคะเพื่อเซฟคุณหมอคุณพยาบาลกันนะคะรายละเอียดการทำบุญอยู่ข้างล่างนี้เลยนะคะมาทำบุญกันเยอะๆนะคะ
สวัสดีครับผมณัฐทิวนะครับวันนี้นะครับบ้าน Million of Star ของพวกเรานะครับก็มีโครงการดีๆที่จะมาบอกต่อแฟนๆทุกๆคนนะครับผมโครงการนี้เนี่ยมีชื่อว่าหมอเซฟเราหุ่นยนต์เซฟหมอนะครับผมโดยที่โครงการนี้เนี่ยเราจะจัดสรรหุ่นยนต์นะครับผมเข้าไปช่วยงานคุณหมอและพยาบาลนะครับโดยการที่หุ่นยนต์พวกนี้เนี่ยจะสามารถที่จะเข้าไปช่วยจ่ายยาให้กับคนไข้ที่เป็นโควิด19ได้นะครับก็จะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงให้กับคุณหมอและพยาบาลในการที่จะติดเชื้อไวรัสตัวนี้ครับครับผมก็สำหรับแฟนๆคนไหนนะครับอยากที่จะสนับสนุนโครงการดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะบริจาคเงินมาได้ที่เลขบัญชีที่ปรากฏอยู่ในโพสต์นี้อยู่ในแคปชั่นนะครับผมก็ยังไงฝากด้วยละกันนะครับบริจาคกันเยอะนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะกวางเองนะคะวันนี้กวางอยากชวนทุกคนนะคะมาทำบุญกับบ้าน Million of Star ค่ะในโครงการหมอเซฟเราหุ่นยนต์เซฟหมอค่ะคือโครงการนี้จะเป็นโครงการที่ใช้หุ่นยนต์นะคะปฏิบัติหน้าที่แทนคุณหมอกับคุณพยาบาลเพื่อเข้าไปอยู่ในห้องปฏิบัติการที่มีผู้ป่วยโควิด-19 นะคะเพื่อลดความเสี่ยงของคุณหมอกับคุณพยาบาลค่ะเพราะฉะนั้นกวางอยากชวนทุกคนมาทำบุญในโครงการนี้กันเยอะๆนะคะเดี๋ยวรายละเอียดนะคะจะใส่ให้ลงในคอมเมนต์ข้างล่างนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอยากชวนมาทำบุญกันเยอะๆค่ะสวัสดีครับผมก๊อฟอนุวัฒน์นะครับในช่วงที่ไวรัสโควิด-19 กำลังระบาดอยู่ตอนนี้นะครับผมก็มีโครงการดีๆมาฝากนั่นก็คือโครงการหมอเซฟเราหุ่นยนต์เซฟหมอครับโครงการนี้คืออะไรโครงการนี้คือการระดมทุนหาเงินซื้อหุ่นยนต์ซึ่งมีชื่อเรียกว่าน้องปิ่นโตน้องปิ่นโตมีหน้าที่อะไรน้องปิ่นโตมีหน้าที่เป็นตัวแทนของคุณหมอนะครับไปส่งอาหารส่งยาหรือแม้กระทั่งสอบถามอาการคนไข้นะครับทำให้คุณหมอเนี่ยครับไม่ต้องไปเสี่ยงลดภาวะเสี่ยงกับการที่เราไปสัมผัสกับตัวคนไข้ที่ติดไวรัสโควิด-19 ครับยังไงก็ขอฝากโครงการดีๆแบบนี้ไว้ด้วยครับรายละเอียดอยู่ด้านล่างนี้แล้วครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้คุณหมอและคุณพยาบาลนะครับสู้ๆครับ